ใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ตำรวจมาแล้วไปไปครับเขากับผมเป็นแค่เพื่อนธรรมดาครับขอบคุณทนายเฉินขอบคุณคุณฟันเป็นไงบ้างไม่มีอะไรประกันตัวออกมาแล้วนี่ฉันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเจ้าหน้าที่นายจะให้ฉันอธิบายว่าอย่างไรพวกมันเป็นลูกน้องเก่าของฟางยี่ถิงเราต้องขุดรากถอนคนพวกมันฟางยี่ถิงมันตายไปนานแล้วนายทำอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ขุดรากถอนโคนเห็นจะชัดนายก็เปิดตัวเองด้วยเรื่องนี้นายไม่ต้องยุ่งคุณฟันครับอากังฉันอยากให้นายมาช่วยงานดูแลหนังสือพิมพ์สื่อบินให้ดิไม่รู้ว่าผมจะทำได้ดีไหมนายไม่ต้องห่วงฉันจะแนะนำวิธีให้กลับมาพ่อคะคุณฟ้าหญิงมินฟูมินฟูบอกว่าไม่ได้คุยกับพ่อนานแล้วค่ำนี้จะอยู่ทานข้าวที่นี่ค่ะดีสินี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบังคับให้ผมมาถ้าเขาไม่บังคับนายมาฉันจะบังคับนายเองนี่ค่ำนี้อยู่กินข้าวด้วยกันนะไม่งั้นฉันจะให้คนจับนายไว้รู้ไหมผมก็โดนจับตัวไว้แล้วดีจริงสิมินฟูฉันอยากช่วยนายทำเรื่องสวนสนุกนายก็ไม่ยอมงั้นถ้ากลับกันให้นายช่วยงานฉันจะได้ไหมถ้าคนฟันเห็นด้วยผมทำได้ครับดีงั้นก็ดีฉันขอให้นายหาเวลาว่างมาเป็นที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ของฉันครับคุณโอหยางคะนี่คือห้องทำงานของคุณคะงั้นเหรอว้าวยังสบายดีจังผมคิดว่าก่อนอื่นเราควรจะแนะนำผลงานผู้ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเพราะว่าจะมีส่วนช่วยพวกเราได้เป็นอย่างดีผมว่าเราน่าจะแนะนำเชกสเปียร์เอ้ยไม่เอาไม่เอาเชกสเปียร์อะไรนิยายของนักเขียนฝรั่งคนนี้ฉันเคยอ่านแล้วก็งั้นๆแหละจริงไหมคุณโอหยางครับแล้วคิดว่าคนไหนดีครับพี่ชายคนที่ชื่อพี่จินไงใช่พี่จินไหนเหรอใช่พี่สื่อหรือเปล่าครับก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละมีอารมณ์ขันหรือวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญท่านสบายเลยเชิญท่านครับเชิญท่านไม่ต้องเคร่งใจหรอกคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรออ๋อคุณโอหยางบอกว่าอยากแนะนำผลงานของพี่สื่อพี่สื่อนี่ไม่เลวนะแนะนำพี่สื่ออย่างละเอียดแล้วก็หนังสั้นแผ่นพับก็ยังได้คือว่าอย่างนี้ผมคิดว่าจะแนะนำหลู่ซินเพราะว่าหลู่ซินมีผลกับคนจีนอย่างเราเป็นอย่างมากผมว่าไม่แน่นะเพราะว่าผลงานของเขาหลายฉบับก็ลงไปแล้วคนที่ติดตามผลงานเขาใช่ว่าจากอ่านหนังสือพิมพ์ของเราคุณว่ายังไงอ๋อก็ดีนะอ๋อจริงสิผมเห็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับส่วนมากจะใช้กระดาษแฟนตาซีผมว่าเราน่าจะลองใช้บ้างกลับมาแล้วเหรอดื่มน้ำแกงก่อนนะถึงยังทำกับข้าวไม่เสร็จทำไมถึงช้าจังหน้าต่างก็ไม่เปิดสีหน้าเธอมันซีดไปหมดแล้วในบ้านแทบไม่มีอากาศให้หายใจจะกลัวอะไรนักหนาจะมีคนมาจับเธอหรือไงพวกคนนอกบ้านก็น่าเบื่อมากพอแล้วเขามาเจอหน้าเศร้าๆของเธออีกทำไมเธอถึงไม่ยิ้ม
กิบสนั่นมันจะขาดใจตายหรือไงซิวจูอย่าโกรธฉันเลยนะเธอก็รู้บางครั้งฉันก็ชอบวายอากังช่วงนี้พวกเรามีปากเสียงกันบ่อยมากฉันกลัวว่าสักวันเราจะต้องเลิกกันไม่เอานะอย่าพูดเหลวไหลสิฉันไม่ได้พูดเหลวไหลฉันเข้าใจฉันเป็นผู้หญิงแบบไหนฉันดีที่เรายังไม่ได้แต่งงานกันถึงเราต้องเลิกรากันก็คงไม่ยากเท่าไหร่เอาล่ะเดี๋ยวน้ำแกงนะมาอากังถ้าเธอไม่ต้องการฉันเธอก็บอกฉันนะฉันไม่โกรธเธอหรอกไม่มีทางหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอดีกับฉันมากถือว่าดีที่สุดแล้วฉันไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วล่ะฉันหวังเพียงให้เธอสุขกายสบายใจอย่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นฉันจะรับไม่ได้อย่าคิดมากสิเซ็นชื่อด้วยครับนี่อะไรเป็นค่าหมึกพิมพ์นะครับนี่เราเปิดบริษัทรับซื้อน้ำหมึกหรือไงนี่มันสำนักพิมพ์นะใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่แล้วทำไมถึงไม่มีต้นฉบับเลยอ๋อมีครับมีแล้วทำไมฉันไม่เคยเห็นรีบไปเอามาต่อไปต้นฉบับต่อมาฉันดูก่อนอ๋องั้นต้นฉบับข่าวคุณก็ดูด้วยใช่ไหมเขียนด้วยตัวหนังสือใช่ไหมถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือต่อมาฉันดูคุณโอหยางคะมีอะไรภาพนี้จะให้แขวนที่ไหนคะแล้วนี่มันคืออะไรลูกผู้หญิงอัปลักษณ์ยาวไม้ฉันดูเห็นแล้วอยากจะอ้วกแล้วจะให้ทำยังไงคะคุณโอหยางรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเปลี่ยนรูปไหมค่ะเขาอารมณ์ไม่ดีระวังด้วยนะคุณโอหยางครับต้นฉบับว่าวะรออะไรแล้วออกไปได้แล้วครับพี่กังเชิญนั่งเลินพี่กังเวลาเบื่อผมก็มานั่งที่นี่เพราะที่นี่มีเพื่อนเยอะผมต้องรีบกลับเฮ้ยจะรีบกลับไปไหนพี่กังพี่กังมีเงินเยอะมาเที่ยวบ้างสิผมมาเก็บค่าใช้จ่ายเฮ้ยก็เหมือนกันละได้ข่าวว่าพี่รับลูกสาวบุญธรรมตั้งหลายคนนะเอ๊ะพี่กังพี่มาเก็บค่าใช้จ่ายเหรอคืนนี้พี่กังเขามาหาความสุขจริงไหมจริงเหรอทำงานให้ดีๆนะฮะได้เลยเฮ้เฮ้ไม่ต้องกลัวหรอกนะนั่งๆๆๆเฮ้พี่กังคืนนี้มีเวลาว่างเหรอคะขอให้มีความสุขนะคะพี่กังคุณรู้ไหมว่าฉันไม่ได้ชื่อลิซ่ารู้สิเธอชื่ออาจิงคุณรู้ได้ยังไงฉันทำงานอะไรก่อนฉันจะมากับเธอฉันถามกัปตันของเธอแล้วชื่อนี้เพราะดีนะจริงเหรอ
คนที่ไนท์คลับเขาไม่คิดเหมือนคุณคุณโอหยางเหมือนคุณจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งลืมอะไรจ่ายเงินอ๋อใช่พวกคุณออกมาเที่ยวเพื่อระบายความใคร่แต่พวกเราทำเพื่อเงินเธอพูดถูกเดี๋ยวฉันช่วยไม่ต้องช่วยหยิบเสื้อมาให้หน่อยแม่ของฉันติดการพนันอย่างหนักน้องชายน้องสาวไม่มีข้าวกินไม่อย่างนั้นต่อให้คุณให้เงินมากแค่ไหนฉันก็ไม่มาทำแบบนี้แต่ว่าเรื่องแบบนี้คุณคงไม่สนใจฟังฉันไม่สนใจฟังมันแน่นอนอาทิงเธอทำเพื่อจะหาเงินงั้นเธอก็มาอยู่กับฉันนี่แม่ฉันชอบกินขนมฉันขอไปซื้อให้เขาก่อนนะได้สิไปซื้อให้แม่เธอเลยแม่ไหนจ้ะถึงแล้วบ้านนี้ใช่ไหมแม่ฉันเขาดุมากหวังว่าคุณคงไม่ถือนะคนกินคนฉันก็เคยเจอมาแล้วแม่เกิดอะไรขึ้นแม่ถูกผู้ชายคนหนึ่งจับตัวไปช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วแม่เดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวฉันจะหาบาปให้อย่าฆ่าฉันเลยโอ้ยโอ้ยกันแล้วฆ่าคนใช่ไหมฆ่าคนบ้าอะไรฉันไว้หน้ามันมามากแล้วยังเลยไม่ได้การพนันฉันมาทวงคืนผิดตรงไหนนักแก่บ้าเอ้ยเขาติดหนี้แกเท่าไหร่50เหรียญจะคืนไหมนักแก่บ้าฉันจ่ายแทนให้งั้นก็ค่อยยังชั่วหรือว่าแกชอบไม่นักแก่บ้าแม่เป็นยังไงบ้างแม่มองหน้าใจร้ายใจดำเนี่ยกังใช่ไหมฉันอาเจียนไงฉันเคยแต่บอลกับนายทุกวันฉันเคยอาเจียนไงในเครือเจียนเหรอใช่แล้วเจียนขอบใจนะพวกคุณดื่มตามสบายนะฉันจะไปทำกับข้าวมาให้กินพรรคพวกเก่าแยกย้ายไปหมดแล้วอายุล่ะไม่ได้ทำงานกับนายเหรอมันตายแล้วตอนสงครามเกาหลีลักลอบขนอาวุธและถูกทหารยิงตายในบรรดาพี่น้องทุกคนสบายที่สุดก็คือนายฟันจันยุนเป็นคนเก่งนายอยู่กับเขาต้องร่ำรวยแน่นี่ตรงไหนอย่าพูดถึงเลยหมดแก้วได้มีปัญหาอะไรนายก็รู้ว่าฉันไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกแต่ฟันจันยุนให้ฉันไปทำหนังสือพิมพ์อ๋อพวกที่คอยเรียงเรียงบ้าอะไรเล่าเขาอยากจะเหยียบฉันให้ตายพี่คังจะปล่อยให้คนเขาเหยียบเหรอนายอย่ามองฉันสูงขนาดนั้นพวกนั้นมันอยากให้ฉันตายฉันทั้งไม่มีเงินไม่มีเกียรติใครๆก็ดูถูกฉันถ้างั้นก็ไปทำอย่างอื่นสินี่ถ้านายทำหนังสือพิมพ์จะได้เงินสักเท่าไหร่แต่ถ้าทำอย่างอื่นที่ได้เงินดีพวกมันก็จะเลิกดูถูกนายตรงกันข้ามนายจะได้ดูถูกพวกมันทำอะไรได้เงินดีขายเบอร์พนันนายจะไม่ผิดหวังนายจะได้เป็นเท่าแกไม่ต้องลงทุนมากแต่ถ้าไหนกลัวน่าจะเปิดบ่อนก็ได้คนใจเย็นๆทีละคนทีละคนทีละคนพวกยักษ์ตายแล้วทีละคนเปิดมาไล่มาไล่มาไล่ถามมาแล้วรวย
ซิจูฉันซื้อเสื้อมาให้เธอดูสิว่าชอบไหมซิจูฉันไม่เอาทำไมไม่เอามันแพงมากเลยนะที่ฉันอยู่กับเธอไม่ใช่เพื่อของพวกนี้ฉันแค่หวังว่าเธอจะมีเวลาให้ฉันบ้างตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วนี่ใช่ในเดือนนี้เป็นการกลับมาครั้งแรกคือฉันมีงานต้องรีบทำเปิดบ่อนพนันเนี่ยเหรอความคิดของคุณฟันหรือเปล่าเขาจะรู้เรื่องอะไรเล่าวันทั้งวันก็อยู่กับพวกคนมีเงินเธอก็รู้ว่าคุณฟันไม่พอใจเธออยากจะทำอีกคุณฟันดีกับเธอมากนะทำไมถึงทำเรื่องที่ผิดต่อเขาเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ได้ทรยศเขาที่อยากจะหาเงินเพิ่มเขาจะได้ไม่ดูถูกฉันเธอไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเหรอฉันเข้าใจหมดทุกอย่างเธออยากหาเงินเพิ่มใช่ไหมเธอจะพูดเรื่องอะไรฉันจะพูดว่าที่เธออยากหาเงินเพิ่มเพื่อจะเลี้ยงผู้หญิงได้หลายๆคนไงซิจูเธอจะไปไหนฮะมันคือฉันพูดผิดไปหน่อยเธออย่าโกรธฉันนะต่างคนต่างทำผิดช่างมันเถอะเดี๋ยวซิจูเธออย่าไปนะหรือเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าฉันรักเธอฉันเข้าใจแต่มันไม่มีประโยชน์แล้วครั้งนี้ถึงไม่เกิดเรื่องไม่มีใครรู้ว่าความรักจะเป็นยังไงฉันไม่อยากมีครั้งต่อไปเธอจะไปจริงๆเหรออตามใจฉันจะไปส่งพี่กังมีอะไรที่บ่อนเกิดเรื่องไม่รู้ใครมันมาหาเรื่องเมื่อวานมีคนซื้อถูกเบอร์10พากันมาโวยวายจะเอาเงินแต่เช้าฉันจะไปเดี๋ยวนี้ไปจัดการเรื่องของเธอซื่อจูไปแล้วนี่ฉันทางถูกแล้วนะฮะทำไมถึงไม่จ่ายก่อนนะใจเย็นๆเฮ้ยเย็นๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยฟังเขาพูดก่อนค่อยๆพูดทีละคนนะเดี๋ยวค่อยๆพูดทีละคนนะโอ้โหแล้วทำไมถึงไม่จ่ายเนี่ยถูกนะตอนนี้แย่แล้วไม่มีเงินจ่ายให้พวกเขาบ่อนต้องโดนพังแน่ๆตอนนี้แกใช้ฉันไปหาเงินมาจากไหนเราต้องรีบหาเงินมาให้ได้โอ้ยมากน้อยก็ต้องรีบหามาก่อนฉันพอมีวิธีไม่จ่ายอะไรนะคนอย่างฉันอาจเจ็ดทำอะไรก็ง่ายไปหมดยืมเงินไม่มีปัญหามีแค่ข้อแม้เดียวข้อแม้อะไรให้ยืมแค่3วันต้องเอามาคืนภายใน3วันแค่3วันเองเหรออาจารย์ครับผมรับปากจำไว้กำหนดเวลาแค่3วันถ้า3วันยังไม่เอามาคืนฉันจะไม่ไปทวงนายฉันจะให้เจ้านายของนายคุณฟันเป็นคนจ่ายต้องจ่ายค่าคุ้มครองแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้ไม่มีเงินใช่แล้วนี่อะไรมาประมาณนี้เอาไปไม่ได้เฮ้ยอย่าเอาเงินฉันไปนะฉันหามาด้วยความลำบากนะเอาเงินมาเฮ้ยฮะมีเปล่ามีจะมีอาเจ็ด
ผมขึ้นให้ทั้งต้นทั้งดอกช้าไปแล้วช้าไปแค่วันเดียวเองช้านาทีเดียวก็ถือว่าช้าตกลงคุณจะรับไหมไม่รับเพราะว่ามีคนจ่ายแทนนายแล้วใครเหรอคือคุณฟั่นไงเจ้านายของนายบอกมาคุณที่จะทำอะไรการลงมือมันไร้ประโยชน์นะนายต้องกลับไปใช้สมองรีบหาวิธีไปพูดกับคุณฟั่นเขาจะดีกว่าฮะคุณโอหยางคุณโอหยางคุณสี่คะรบกวนช่วยฉันหน่อยสิได้ขอบคุณค่ะอ้าวคุณโอหยางทำไมกลับมาที่นี่ล่ะคะนี่มาที่ทำงานฉันเธอต้องกลับมาสิที่ยังไม่เปลี่ยนรูปอีกเหรอคือคุณหลิวเขาต้องการนะคะคุณหลิวเหรอคุณโอหยางไม่ได้ไปพบคุณฟั่นเหรอท่านต้องการพบคุณคุณมานั่งนี่ทำไมคุณฟั่นให้ผมมาทำงานแทนคุณไล่ผมทำอะไรผมไม่รู้จะทำอะไรนายถึงฉันบ้างไหมฮะพอนึกถึงคุณผมถึงได้ทำนายทำอะไรผมจะให้เรามีรายได้เพิ่มกำลังก็จะยิ่งแข็งแกร่งหาเงินเพิ่มเหรอฮะแล้วเงินล่ะเงินอยู่ไหนนอกจากหาเงินไม่ได้แล้วยังต้องควักเงินจ่ายไปอีกมันเพื่ออะไรเพราะมีคนมาหาเรื่องไม่ใช่ไม่จริงใครจะมาหาเรื่องนายนายเองนั่นแหละที่หาเรื่องอากังนายอยากหาเงินมากใช่ไหมหาเงินไม่ดีตรงไหนไม่ใช่มันไม่ดีแต่ไม่ควรหาเงินแบบนี้ฉันบอกนายหลายครั้งแล้วใช่ไหมเราให้การพนันมันถูกกฎหมายแล้วเราค่อยดำเนินการจริงไหมฉันเคยบอกใช่ไหมช่วงนี้นายหยุดพักไปก่อนไปทำความสะอาดสมองงานที่นายทำอยู่จะให้คนอื่นทำแทนนายไม่ต้องห่วงอาจารย์บอกว่าแกรู้ว่าใครที่เป็นศัตรูกับเราใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่พาฉันไปอยู่ที่ไหนอยู่ทางนู้นเฮ้ยแผ่นละโอหยางกังทำแบบไม่ต้องการอะไรเป็นเรื่องปกติทำงานอย่างพวกเรามันต้องใจคอโหดเหี้ยมแกจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกแกว่าแกยังมีอนาคตแต่แกก็ยังกระจอกเหมือนเดิมแต่ถ้าลึ่งคิดจะสู้กับฉันฉันว่าแกต้องไปฝึกอีกหลายปีคราวนี้ถือว่าให้บทเรียนแกไปส่งข่าวให้พวกนั้นวันนี้เปิดศึกครับขอบใจมากนะพวกเราไปครับจะไปไหนคุณฟันมีนายกลับไม่จ่ายค่าคุ้มครองพวกเราจะไปคิดบัญชีไปหยุดลูกนายออกไปก่อนครับอ
ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมให้นายหยุดพักชั่วคราวเรื่องอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งมันทำไม่ได้ผมจะไปช่วยมันฮะนายคิดว่าตัวเองเก่งมากเหรอนายรู้จักแต่พังร้านคนอื่นแย่งชิงค่าเรียนหนังสือของลูกคนอื่นนายมันก็เก่งกับหมากล้ากับเด็กคิดว่านายเก่งมากใช่ไหมฮะทำงานอย่างพวกเราต้องใจคอโหดเหี้ยมนายผิดแล้วตีรันฟันทางอยู่ไม่ได้นานอากังนายก็อายุไม่น้อยแล้วทำไมถึงไม่ยอมใช้สมองฉันยกทุกอย่างให้นายมากมายเพราะเห็นนายมีอนาคตที่ไหนได้นายมันใช้ไม่ได้สักอย่างตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วทำไมนายไม่หันเอาอย่างอาถังผมเทียบกับอาถังไม่ได้เลยใช่ไหมใช่อย่างเช่นตอนนี้คุณฟันครับจะดูถูกผมมากเกินไปแล้วหยุดนะขอโทษครับคุณฟันถ้าคุณเห็นว่าผมเทียบอาถังไม่ได้คุณก็ไปตามอาถังกลับมาคนอย่างผมโอหยางกังยังมีเพื่อนอีกมากมายไอ้น้องไอ้น้องมาแล้วมาแล้วคุณจะรับอะไรครับไม่เอาจะกลับบ้านจ่ายเงินคุณครับยังไม่ได้จ่ายเงินแกเพิ่งมาหรือไงวะท่านโอหยางกังไม่ต้องจ่ายเงินเรามาที่เจ้านายแกเจ้านายไม่ได้สั่งไว้ไม่ได้สั่งถึงเจ้านายไม่ได้สั่งแต่ว่าพอจะยอมไม่ได้คุณกลับไปซะเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเจ้านายแกบอกนะที่รับปากฉันหรือเปล่ารับปากเรื่องอะไรเขารับปากฉันไว้แต่ฉันยังเงิน50เหรียญเฮ้ยจะปล้นใช่ไหมเนี่ยขอยิ้มก่อนไม่ได้หรือไงวะอะไรเล่าอะไรพวกแกวะเนี่ยขอยิ้มก่อนหรือไงไหลฉันอ่ะท่านไม่เรื่องอะไรกันจอมใจกันพี่กังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทำงานไปยี่ไปพี่กังว่าไงฮะทองแกพี่กังฉันโอหยางกังขอยืมเงิน50เหรียญได้ใช่ไหมพี่กังจะเอ่ยปากมาเท่าไหร่ก็ได้นี่พี่กังช่วงนี้ผมเองก็ลำบากนะ50เหรียญเอาไปใช้ก่อนต่อไปค่อยว่ากันใหม่พี่กังช่วงนี้นายลำบากมากอยากให้พี่กลับไปทำงานเฮ้ยพี่กังนี่พี่กังเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่นใครฉันเองเปิดประตูทำไมถึงมาดึกจังนี่เธอทำอะไรนายน้อยกังใช่ไหมให้เขาเข้ามา นายน้อยกังนั่งตามสบายเลยนะนี่มันบ้านของฉันแกออกมาดูนี่เลยงั้นเหรอลิซ่าเดือนนี้เธอไม่ได้ช่วยฉันจ่ายค่าเช่าอาฉันเขาจ่ายให้ฉันเฮ้ยทำอะไรรังแกผู้หญิงก็ทำได้ลิซ่าเธอเจ็บตรงไหนบ้างช่างเธอไม่ได้ดูสารรูปของแกสิต่างกับวันนั้นราฟ้ากับเหวเอามันไปสั่งสอนได้ครับไปฉันไม่มีเงินให้เธอหรอกครั้งนี้ฉันไม่คิดเงิน
ธออย่าโกรธฉันนะที่ฉันบอกฉันทำเพื่อเงินทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้คงไม่ใช่เพราะเพื่อเงินเธอพูดถูกแล้วเดี๋ยวก็สว่างแล้วเธอรีบกลับไปซะต่อไปอย่ามาหาฉันอีกไม่มีพวกแล้วเด้มาหัวเน่าแกก็มีพอดีด้วยเหรอโอ้ยังกังใช่เออกังกลางหัวเจาะสมน้ำหน้าน้ำตาสองแล้วอย่าเกิดพวกชัดไปสมน้ำหน้าผมแล้วไปเลยไปบ้าไป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 จะต่อยสักทีใจเย็นยายใจเย็นยายลงเอาไอ้ลงแก้แรงจะเดินยังไม่มีจะไปต่อยเขาเดินยังจะใส่หลีกหลีกมันหลีกมันอากังอากังอากังซื่อจูเธอจะทำอะไรฉันต้องไปแล้วฉันไม่ให้ไปนะแผลเธอยังไม่หายซื่อจูเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเธอพักผ่อนนะสุจูฉันทำผิดต่อเธอหรือว่าฉันมันสู้อาถางไม่ได้ในใจฉันไม่มีใครสู้เธอได้เลยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันยังสู้เธอไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยผ่านมานานแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสิฉันจะไปเอาน้ำชามาให้จำนำสิบเหรียญเอาไหมสิบเหรียญเหรอนาฬิกาเรือนทองเลยนะต้องได้มากกว่านี้สิฉันซื้อมาตั้ง700เหรียญตกลงว่า10เหรียญจะเอาหรือเปล่าเอาคืนมาไม่จำนำแล้วเดี๋ยวก่อนสิอยากจำนำนาฬิกาไม่ใช่เหรอ10เหรียญไม่จำนำแล้วเอาคืนมา10เหรียญมันสมราคาแล้วแกอีกแล้ว แถบนี้มันถิ่นของฉันทั้งนั้นใช่เพื่อเอามาให้ดูหน่อยสิสิบเหรียญถือว่าให้เยอะแล้วนะฉันไม่เอามาเฉยๆก็ดีเท่าไหร่แล้วแกใจฉันสิ้นหนทางใช่ไหมหรือว่าแกเพิ่งจะรู้ไป
ทุกคนไอ้หนุ่มฉันจะบอกให้ถ้ายังมีฉันอยู่ที่นี่แกจะไม่มีที่ยืนพี่กังเป็นไงบ้างพี่กังตอนนี้พี่กำลังลำบากมาทำกับพวกเราดีกว่าฉันมีช่องทางตอนนี้แกทำอะไรส่งฟินเฮ้ยว่าไงกำลังหาอยู่หาเจอแล้วพี่กังดูสิคนมาเรืออย่าขยับนี่ตำรวจอย่าขยับเฮ้ยหนีเร็วไปเร็วไปทั่วแล้วน้ำเลยนี่ทางนู้นหาเจอไหมไม่เจอไปทางเอิญไปทางไปคนทางนู้นต่อไปไปหมดกันไม่เหลืออะไรเลยช่างเถอะถือว่าเราขาดทุนทั้งชีวิตช่างเธอไม่ได้ฉันจะไปบอกเจ้านายยังไงนายยังมีเท่าแก่อีกเหรอนายได้บอกว่าทำเองมันต้องมีเราถึงจะได้ของอาเจียนนายจะทำอะไรพี่กังไม่ต้องห่วงรออีกเดี๋ยวฉันดูคนไม่ผิดแกนี่เก่งจริงๆเสียดายยังโง่ไปหน่อยแกเองเหรอแกตกใจใช่ไหมเมื่อกี้ก็แค่เล่นสนุกสนุกยิงเป็นสายยิงว่าเล่นสนุกอาเต๋อครับมันไม่มีหัวกระสุนทำแบบนี้คิดจะทำอะไรเพื่อยืนยันเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฉันทำให้แกอยู่ได้และทำให้แกตายได้ยืนยันได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแกออกไปแบบนี้อยากจะเป็นเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อนหรือยังไงทุกสิ่งของแกมันอยู่ในกำมือฉันทำไมถึงไม่ช่วยงานฉันล่ะที่ฉันต้องเปลืองสมองเปลืองคนเปลืองทุกอย่างก็เพราะว่าฉันอยากได้ผู้ช่วยทำแบบนี้คิดว่ามันจะคุ้มค่าใช่ไหมฉันมีความมั่นใจมาตลอดที่ฉันเล็งไว้จะไม่เคยพลาดได้ฉันรับปากแต่ว่าฉันมีหนึ่งข้อแม้ข้อแม้อะไรฉันไม่อยากเห็นไอ้คนนี้อีกอ้าวเฮ้ยลากมันออกไปเช็ดเลือดให้สะอาดด้วยครับฉันคงไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัวกลับเมียฉันกำลังรออยู่ได้เห็นไหมเขาเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องอะไรคะคนที่ทำงานใหญ่น่าจะเหมือนกับฉันไปทำอะไรให้ฉันหน่อยเรื่องอะไรคะลุงเฉินยังมีเมียกับลูกชายอยู่
ฉันไม่อยากมีปัญหาภายหลังหออย่านะเรียบร้อยใช่ไหมไม่หนูทำไม่ลงกลับไปใหม่หนูคิดมาตลอดทางอาถังพูดถูกพวกเราทำบาปทำกรรมมากเกินไปหนูไม่อยากทำงานนี้อีกแล้วแกไม่มีสิทธิ์ต่อรองแกไม่ทำไม่ได้หนูไม่อยากทำแล้วยังไงหนูก็ไม่ทำตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วไม่ใช่นะพ่อตอนนี้มันยังทันเฮ้ย ฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ไม่ทำตอนนี้จะพูดมากทำไมต่อไปหนูจะไม่พูดอีกแล้วหยุดนะแกจะไปไหนหนูไม่รู้หนูจะไม่กลับมาที่นี่อีกหรอแกกล้ามากนะฉันเป็นพ่อแกนะนางลูกอกตัญญูใช่หนูอกตัญญูพ่อที่ผ่านมาพ่อให้พวกเราทำเกินไปพี่ใหญ่ต้องตายก็เพราะพ่อตอนที่เขาตายน้ำตาสักหยดพ่อก็ไม่เคยมีพ่ออยากให้ฉันเป็นเหมือนพี่ใหญ่ใช่ไหมที่ต้องตายอย่างลึกลับแกจะพูดอะไรฉันก็ไม่สนถ้าหากว่าแกก้าวออกจากประตูนี้มาเพียงก้าวเดียวอาฟง